ดีค่ะวันนี้หมอยาดานะคะก็จะมาเล่าถึงเม็ดสีที่ผิดปกติบนใบหน้าเรากันค่ะเวลาเราเห็นเม็ดสีดำๆคล้ำๆบนหน้านะคะไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นฝ้ากระอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเม็ดสีที่ผิดปกติอาจจะเป็นฝ้าหรือเมลาสมานะคะเป็นกระหรือโคลิหรือว่าเป็นกระเนื้อนะคะเซโคลิติกเคอราโตซิสนะคะหรือว่าจะเป็นกระตื้นเฟรคเคิลส์นะคะหรือว่าจะเป็นกระแดดโซล่าเลนทิโก้ก็ได้หรืออาจจะเป็น PIH เป็นรอยดำจากสิวก็ได้เช่นกันนะคะจุดสำคัญมาอยู่ตรงนี้ค่ะก่อนที่เราเนี่ยจะรักษาได้เนี่ยเราต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องก่อนว่ารอยดำบนหน้าเราเนี่ยมันคืออะไรหรือที่เรียกว่า Light Diagnosis Bring to the Right Treatment ค่ะซึ่งการที่เราจะรู้นะคะว่าวินิจฉัยของเม็ดสีนั้นเนี่ยคืออะไรเนี่ยก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีลักษณะแบบไหนเม็ดสีอยู่ชั้นตื้นหรือชั้นลึกนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะทางคลินิกเราก็จะมีตัวเดิมไลท์นะคะเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับแว่นขยายนะคะแต่สามารถที่จะปรับทั้งลำแสงนะคะให้สว่างมากสว่างน้อยอย่างนี้เนาะให้สว่างมากสว่างน้อยชื่อเดี๋ยวนะคะนี่เนาะสว่างระดับไหนนะคะและสามารถที่จะแบบว่าเลือกความยาวคลื่นในการดูเม็ดสีที่ผิดปกตินี่แบบนี้เนาะทั้งความยาวคลื่น405 385หรือว่า365นาโนเมตรนะคะเพื่อให้หมอเนี่ยแยกได้ว่าแบบเฮ้ยเม็ดสีเนี้ยมันเป็นเม็ดสีเดอร์มอลหรืออีพิโดมอลนะชั้นตื้นหรือชั้นลึกนะคะนอกจากนี้ยังมีไฟวูดแลมด้วยนะคะไฟวูดแลมหมอเอาว่าวินิจฉัยคนไข้ที่เป็นสิวนะคะว่าแบบเป็นสิวแบคทีเรียพีแอคเน่ธรรมดาหรือว่าเป็นสิวจากเชื้อยีเชื้อราซึ่งเมื่อก่อนเราต้องแบบเหมือนกับขูดแล้วก็เอาไปส่องดูในกล้องจุลทรรศน์นะคะแต่เดี๋ยวนี้เราใช้การสะท้อนของแสงวูดแลมเนี่ยในการดูได้ว่าคนนี้เป็นสิวเป็นผื่นเฉยๆไม่มีเชื้อโรคหรือว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเป็นการติดเชื้อยีสต์อย่างเงี้ยนะคะโดยที่ใช้วิธีการส่องอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะส่องไฟวูดแลมไปที่บนหน้านะคะเนี่ยมันก็ระบาดสะท้อนแสงที่ต่างกันนะคะเห็นไหมไม่รู้เอาเป็นว่าตอนที่ส่องคนไข้จริงๆเนี่ยมันเห็นแล้วถ้าอยากเห็นมาดูกับหมอก็ได้เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าแบบว่าอันนี้เป็นไฟวูดแลมเนาะไฟวูดแลมอาจจะต้องแบบปิดกว่านี้นิดนึงหรือว่าอันนี้จะดูเม็ดสีนะคะอันนี้ความยาวขึ้น405เนาะอันนี้ความยาวขึ้น385มาดูเม็ดสีบนผิวของหมอนะคะซึ่งคือปกติอย่างเงี้ยคือมันมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าพอใช้แว่นขยายร่วมกับใช้ความยาวขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหมอมีตัวเม็ดสีที่ผิดปกติอยู่ที่อีพิโดมอลด้วยเหมือนกันนะเป็นแบบตื้นๆอย่างเงี้ยเนาะอาจจะจากแดดจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะพอหมอเนี่ยทราบว่าตัวพยาธิสภาพเนี่ยอยู่ชั้นตื้นหรือชั้นลึกเนี่ยหมอก็สามารถที่จะไปปรับเครื่องเลเซอร์นะคะว่าจะให้ไปตีเม็ดสีที่ชั้นตื้นหรือชั้นลึกได้อย่างถูกจุดนะคะมากกว่าการที่มองด้วยตาเปล่าค่ะรวมถึงนะคะเมื่อรู้ว่าวินิจฉัยยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกยาหรือว่าเลือกการฉีดยาการกินยาได้ถูกต้องด้วยค่ะใครนะคะที่มีปัญหาเม็ดสีบนหน้านะคะก็สามารถส่งรูปเข้ามาให้หมอดูเบื้องต้นก่อนแล้วก็จริงๆอยากจะเชิญชวนนะคะให้เข้ามาปรึกษาหมอที่คลินิกเพื่อที่จะได้มีอุปกรณ์นะคะในการส่องวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องค่ะ